ช่วงนี้เนี่ยคนจะถามกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมถ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปหาใครฮะผู้ว่าแน่นอนพ่อเมืองแล้วเมื่อวานทวิตเตอร์เดือดมากว่าผู้ว่าบอกว่าเอ้ยท่านะถ้าฝนตกประมาณนี้นะ100มิลขึ้นไปยังไงอุ้ยท่วมแน่นอนเอาไม่อยู่นู่นนี่นะทวิตเตอร์ก็จวกแรงมากผู้ว่าก็โดนทัวร์ลงตลอดโดนบูลลี่ด้วยหลายคำถามที่โซเชียลเนี่ยสงสัยว่าตอนน้ำท่วมผู้ว่าอยู่ไหนอะลงพื้นที่บ้างหรือเปล่าทำงานไหมหรือว่านอนอยู่ในห้องแอร์แล้วน้ำท่วมแต่ละครั้งเนี่ยทำไมอะตกมาต้องท่วมทุกครั้งอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหลายคำถามเราดึงมาจากโซเชียลใช่เราจะพาผู้ชมนะฮะไปที่ประตูระบายน้ำพระราม9เรานัดหมายเมื่อเช้านี้กับท่านผู้ว่าเพราะฝนมันจะตกไงวันนี้ใช่เราเลยไปเราถามแบบฟาดๆท่านก็ตอบแบบไฟๆครับคุณผู้ชมไปเจอกับท่านฮะค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอยู่กับท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วนะครับท่านผู้ว่าอัศวินครับท่านผู้ว่าครับวันนี้ขออนุญาตถามแบบโซเชียลได้มั้ยครับได้ยินดีฮะเพราะเราก็ต้องตอบตามความเป็นจริงตอบตามเพราะเรามาตั้งใจมาดูแลประชาชนแล้วเราต้องตอบแรงได้ขนาดไหนครับท่านผู้ว่าเต็มที่เอาลงไฟเขียวละไม่ต้องเบาได้เบาแรงได้แรงคือชาวเน็ตอะเบาได้เบาไอเราแรงได้เออท่านผู้ว่าครับคำถามคลาสสิกที่สุดเลยเวลาฝนตกปุ๊บเนี่ยชาวเน็ตจะบ่นเลยว่าท่านผู้ว่าตกทุกครั้งท่วมทุกครั้งตกแล้วไม่ท่วมได้ไหมคือต้องเรียนเห็นด้วยกับคุณพรทั้งอย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนด้วยคือ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากรุงเทพเนี่ยปัจจัยมันมีอยู่ 3-4 อย่างที่น้ำจะท่วมอย่างเช่นเอาละมันจะมีน้ำเหนือน้ำไหลมาแต่ตอนนี้ยังไม่มาน้ำเหนือมาน้ำหนุนหรือเปล่ายังจะหนุนประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาตอนนี้มีอะไรน้ำฝน3ปัจจัยจริงๆแล้วเนี่ยขณะนี้ปัจจัยหลักก็คือน้ำฝนเพราะฝนตกเยอะท่วมทุกครั้งเนี่ยผมเข้าใจพี่น้องประชาชนนะพอฝนตกน้ำท่วมเนี่ยการจราจรก็ติดขัดเดินไปไหนก็ไม่ได้มันเปียกฟ้าเปียกฝนไปหมดต้องเรียนพี่น้องประชาชนกับพิธีกรทั้งสองท่านอย่างนี้นะกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นที่ลุ่มต่ำบางจุดเนี่ยต่ำกว่าน้ำทะเลปานกลางประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรค่ะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องการแก้ตัวนะเดี๋ยวก็พี่น้องประชาชนก็จะบอกว่าเราแก้ตัวมันไม่ใช่ผมจะพูดข้อเท็จจริงให้ฟังอย่างเช่นท่อระบายน้ำเก่าค่ะท่อระบายน้ำเก่ามี60เซนเท่านั้นเองครับแล้วขณะนี้ที่ทับที่ท่อระบายน้ำใหม่เนี่ยเราจะทำเป็นเมตร20แล้วมันใหญ่ขึ้นอีกเท่าตัว60เซนเนี่ยสามารถรองรับฝนได้ประมาณ60มิลลิเมตรต่อวินาทีเท่านั้นแต่บางครั้งเนี่ยอย่างเมื่อเดือนกันยาต้นเดือน150กว่ามิลแล้วเมื่อศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย100มิลเศษน้ำมันก็ระบายไม่ทันพอระบายไม่ทันพี่น้องประชาชนก็บอกเอ้ยผู้ว่าก็พูดอยู่นั่นแหละน้ำรอระบายอันนี้แหละมันไม่ระบายจะทำไงจะปล่อยมันขังไงแล้วก็ต้องค่อยๆระบายแต่ว่าเรามีทั้งเครื่องสูบซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ระบบไฟฟ้าแล้วเครื่องสูบบางที่แหละมันไม่พอเราก็เอาจากเครื่องดีเซลเครื่องที่ใช้น้ำมันเหตุผลที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะว่า1เราสูบน้ำออกจากที่ลุ่มต่ำไม่ทัน2กรณีที่ไฟดับพอกรณีไฟดับปั๊บเนี่ยเครื่องมันจะต้องหยุดทำงานเราก็จะเอาเครื่องมือที่ใช้น้ำมันดีเซลออกมาช่วยแล้วก็อีกอย่างนึงมีเครื่องผลักดันอีก60ตัวนะฮะผลักดันสำหรับผลักดันน้ำลงไปก็ต้องเรียนพิธีกรทั้งสองท่านแล้วพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่นะครับเราเนี่ยพยายามแก้ไขปัญหาทุกวิถีทางเมื่อก่อนนั้นเนี่ยผมยืนยันเลยนะว่าถ้าตก100มิลขนาดนี้10ชั่วโมงอย่างน้อยครับก็คือประมาณสัก10ชั่วโมงในการรอการระบายปัจจุบันแล้วครับปัจจุบันเนี่ยแย่สุดๆเลยนะสุดสามชั่วโมงมีประมาณแค่ 2-3 จุดเท่านั้นเองคือจุดที่อย่างเช่นหน้าศาลอาญารัชดาจุดประจำมันเป็นท้องกระทะอ๋อพื้นที่มันเป็นท้องกระทะน้ำมันก็เลยเป็นแอ่งมันเป็นใช่เป็นแอ่งท้องกระทะเนี่ยมันไม่สามารถจะออกไปได้แล้วเราก็พยายามช่วยทำทุกอย่างอย่างที่อันนี้สมมติตัวอย่างให้ฟังแล้วเราก็4ปีที่ผมอยู่มาเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ทำอะไรนะทำอย่างเช่นกรณีไปแจ็คกิ้งเนี่ยที่เราขุดลงไป4เมตรทั้งหมดเรามีโครงการ13จุด13จุดขณะนี้เราทำเสร็จไปแล้วประมาณ7จุดเพราะว่ามันต้องขุดลึกลงไปเพื่อเชื่อมสมมติว่าตรงนี้เนี่ย
จะเชื่อมต่อลงไปประมาณสัก1กิโลไปยังคลองอื่นกรณีสมมุติอย่างนี้นะเราเสร็จไปแล้ว7อันแล้วก็ธนาคารน้ำอย่างเช่นทำมอเตอร์แบงค์เนี่ยกทมทำไปแล้ว4แห่งแล้วเราก็ทำแบบที่อาจารย์สุชาติจุบีพูดเนี่ยเราทำตั้งแต่ปี61แต่เราทำอันย่อยๆเล็กๆอย่างกรณีที่เสร็จแน่ๆคือวงเวียนบางเขนที่ติดกับสถานีตำรวจนครบาลบางเขนตรงเลยตั้งแต่วัดพระศรีไปเลยถึงวงเวียนตรงนั้นตรงราชพัฒพระนครเนี่ยเมื่อก่อนตกทีไรก็ท่วมทุกทีขณะนี้เราเอาที่สนามเด็กเล่นตรงเนี้ยสมมุติเราเป็นตรงเนี้ยเราก็ขุดลงไปกว้างประมาณ30เมตรลึกลงไป30เมตรมันจะเก็บได้ประมาณ 3,000 ค่ะในกรณีฝนตกปั๊บน้ำก็จะลงไปในนี้เลยพอเราพอเราขุดแล้วเนี่ยเราก็ปิดเหมือนเดิมเป็นก็เป็นลานกีฬาเหมือนเดิมแล้วพอฝนหยุดแล้วก็สูบน้ำออกจะเห็นได้ว่า2ปีที่ผ่านมานะ62 63ตั้งแต่61มาเลยวงเวียนบางเขนครับไม่ท่วมนะครับ2ที่ปากซอยสุทธิพรเนี่ยอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ตรงเขตดินแดงตรงเขตดินแดงตรงนั้นก็เป็นที่ท้องกระทะมันมีที่เล็กๆอยู่ประมาณแค่100 กว่าตารางวาแค่นั้นเองเราก็ทำก็จะรองรับน้ำได้ประมาณ 1,200 มิลลิเมตรและอีก2อันยังไม่เสร็จทั้งหมดใต้รัชดาครับและอีกการนึงตรงผมจำชื่อไม่ได้แล้วมันจะเสร็จประมาณปลายเดือนธันวาเนี่ยจุดนึงแล้วก็อีกประมาณมีนาอีกจุดก็แปลว่าถ้าเกิดมันเสร็จครบมันก็จะรองรับน้ำได้มากขึ้นเพราะว่าแน่นอนพอพฤศจิกาธันวามันจะมีทั้งน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วฝนก็ยังมีมาอีกยังไม่หมดฝนยังไม่หมดเพราะว่าฝนเนี่ยจะไม่หมดจริงๆเอาน่าจะประมาณสักจริงๆพอหลังลอยกระทงวันลอยกระทงครั้งสุดท้ายมันจะตกแล้วก็ลมหนาวก็จะโชยมาละคือวันนี้ไม่ใช่น้ำรอการระบายนะครับท่านผู้ว่าระบายเพราะว่าถามไปแค่คำถามเดียวท่านผู้ว่าระบายแบบคือตอนนี้น้ำลดหมดแล้วน้ำในใจน้ำในใจท่านผู้ว่ามันลดหมดละเล่าให้ฟังเล่าเกณฑ์ด้วยพี่เล่าให้ฟังกมลพรพี่เล่าให้ฟังคือตอนนี้มันมีกรณีอย่างนี้พอท่านไม่ค่อยสัมภาษณ์ไม่ค่อยคุยกับสื่อท่านก็จะถูกบูลลี่บ่อยเช่นเมื่อวานเนี่ยมันก็จะมีประโยคว่าเอ้ยเราคาดการณ์ว่าน้ำมันจะประมาณสัก100 มิลลิเมตรผมบอกเองผมบอกไว้ประมาณนี้ทวิตเตอร์ยังฟังไม่จบเลยนะพวกชาวทวิตก็เก่งก็แบบเอ้าก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าน้ำจะมาประมาณนี้ทำไมไม่เตรียมพร้อมล่ะเราเตรียมพร้อมไว้ใช่ไหมคะเตรียมพร้อมหมดเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยจุดน้ำท่วมขังท่วมซ้ำซากอ่ะตกที่ไรก็ท่วมมีกลิ่นฝนก็ท่วมแล้วเนี่ยมีประมาณ14จุดแล้วก็จุดล่อแหลมอีกอย่างมีประมาณ50อีก50จุดผมก็ได้ให้รองผู้ว่าศักดิ์ชัยท่านสมพงษ์เวียงแก้วท่านที่ปรึกษาแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำเนี่ยจัดคนลงไปดูแล้วเราได้ประชุมครั้งสุดท้ายกับผู้อำนวยการทุกเขตเลยว่าต่อไปจุด14จุดล่อแหลมคือไม่ใช่ล่อแหลมไอ้นี่ท่วมแน่ๆแล้วก็อีกประมาณ60จุดซึ่งเปรียบว่าท่วมหรือไม่ท่วมแล้วก็จุดตำซอกซอยทั้งหมดรวมประมาณ300จุดเนี่ยถ้าฝนตกเราจะแจ้งก่อน2ชั่วโมงแจ้งก่อน2ชั่วโมงถ้าเราได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือกรมอุทกศาสตร์จากกองทัพเรือรหรือของเราเนี่ยมีศูนย์เรดาร์ของเราศูนย์ใหญ่กรมอุทกศาสตร์หรือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ใช้ของเรานะกรมอุทกศาสตร์เนี่ยใช้ของเรามีอยู่ที่หนองจอกที่นึงแล้วก็ที่ฝั่งตรงนี้อีกที่ของเราเนี่ยสามารถที่จะพอรู้2ชั่วโมงปั๊บเราก็จะมันจะมีแจ้งไปในเขตต่างๆว่าให้เตรียมตัวนะสำนักการระบายน้ำก็สมมติตกแน่นอนเขาก็จะพร่องน้ำออกไปเลยอย่างน้อยเนี่ยลบหนึ่งคืออย่างน้อยลงไป1เมตรบางทียังไม่พอเลยเมตรหนึ่งเพื่อรองรับน้ำที่จะตกใหม่แล้วประจำจุดเนี่ยเครื่องดีเซลต้องมีอยู่ทุกจุดเครื่องแล้วคือมันขี้อายป่ะไม่รู้ผมไม่เหมือนผมเนี่ยขี้อายไม่ค่อยชอบให้สัมภาษณ์คนก็ตำหนิเรื่อยเลยบอกว่าอาจจะทำงานเก่งนะว่าอัศวินเนี่ยแต่สอบตกเรื่องการประชาสัมพันธ์คือไม่ใช่แค่สอบตกอย่างเดียวนะผู้ว่าขอถามต่อเลยแล้วกันคือเมื่อกี้นี้เราไม่ได้เตรียมคำถามคุณผู้ชมท่านว่าตอบเป็นแบบฉากๆฉากๆฉากๆอย่างนี้แสดงว่าทำงานจริงเพราะไม่มีติดขัดเลยแต่ก็ยังมีชาวเน็ตบางคนหรือว่าคนบางคนเนี่ยนะฮะมาบอกว่าท่านผู้ว่าเนี่ยไม่ได้ทำงานหรอกลงพื้นที่ก็ไม่ได้ลงผลงานก็ไม่มี
ท่านว่าชี้แจงไงฮะคือก็จะบอกว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตผมเนี่ยเกษียณราชการจากอาชีพตำรวจเนี่ยจริงๆตำรวจเนี่ยผมก็พอไปได้อะตอนที่เป็นอาชีพตำรวจนะเป็นอาชีพไปได้ดีเลยครับก็คอพอไปได้เรามีชื่อเสียงมาตรงนั้นเนี่ยผมจะไม่เอาชื่อเสียงมาทิ้งในการที่เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครผมยอมรับเลยนะว่าตอนที่ผมเป็นตำรวจเนี่ยทำงานหน้าเดียวพอทำงานหน้าเรื่องป้องกันเรื่องปราบปรามพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจบแต่งานกทมเนี่ยโอ้โหกินยาแก้ปวดหัวทุกวันมันทุกอย่างไปเลยน้ำท่วมฝนตกขยะเยอะรถติดปัญหาชุมชนทุกอย่างชาวบ้านแม้กระทั่งไอ้ตอนโควิดเนี่ยชาวบ้านอดอยากยากจนจะทำไงไม่มีผมก็ไปรับบริจาคของมาแต่เรียนว่าไม่รับเป็นเงินแม้แต่อย่างเดียวรับของมาจากผมบริจาคไปแสนกว่าชุดนะบริจาคชุมชนที่ไม่ได้รับเลยไม่ได้รับการดูแลเนี่ยแสนกว่าชุดคิดเป็นเงินเกือบร้อยล้านนะแต่เป็นของไม่ได้เป็นเงินผมไม่เอาถ้าเอาเงินมาเดี๋ยวจะถูกติฉินนินทาเราไม่เอาเราไม่มีเราก็พยายามทำทุกอย่างที่บอกว่าไม่ได้ทำนะผมชี้แจงกับกมลพรกับเคนโดว่ากับพี่น้องประชาชนด้วยนะที่ฟังไม่ใช่เรื่องแก้ตัวไม่ใช่เรื่องแก้ตัวชี้แจงให้ฟังว่าผมเนี่ยเกษียณแล้วครอบครัวก็อยู่สบายแล้วนะไม่มีอะไรเดือดร้อนลูกเต้ามีงานมีการทำหมดแล้วไม่ต้องห่วงเลยตายไปก็นอนตาหลับอยู่ก็กินเงินเดือนบำนาญเดือน 6-7 หมื่นอยู่แล้วสบายไม่เดือดร้อนอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยแทนคุณแผ่นดินอย่างเดียวเลยนะแทนคุณแผ่นดินอย่างเดียวแปลว่าตอนน้ำท่วมไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ตามที่ชาวเน็ตบูลลี่ก็แอร์อยู่มากๆมันหนาวนะมันหนาวเนี่ยมันเดินอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยเห็นภาพท่านผู้ว่าใส่รองเท้าบูทอย่างเงี้ยใส่เสื้อกันฝนแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะๆแล้วลุยน้ำทำตัวสกปรกหน่อยฮะท่านคือผมจะบอกไงไอ้ตรงที่ไปแจกของถ้าไปดูเนี่ยนะเดี๋ยวแอนให้ดูด้วยผมเนี่ยบางทีเสื้อกันฝนก็ไม่ใส่เดินเปียกโชกทั้งตัวลุยคนลุยน้ำเนี่ยอันนี้ไปแจกของประชาชนแต่กรณีอย่างนี้เนี่ยน้ำท่วมพิธีกรทั้งสองท่านคงเห็นนะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะตกกลางคืนถูกไหมใช่ค่ะกลางคืนเนี่ยพอผมออกไปเดินก็ไม่มีคนเห็นอยู่ดีแต่ถามว่าไปไหมไม่ได้ไปทุกวันแต่ไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าฝนตั้งเข้าปั๊บออกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั้นมันถ้าผมพูดไปอย่างนั้นผมก็โกหกโกหกไม่ใช่อย่างนี้ได้ไหมครับถ้าจะลงพื้นที่สักครั้งหนึ่งเนี่ยลงทวิตเตอร์สักรูปหนึ่งลง Facebook สักหน่อยอย่างเงี้ยให้แฟนคลับในโซเชียลเขาได้รู้สึกว่าโอ้ยชื่นใจจังเลยผู้ว่าลงที่อย่างเงี้ยเคนโดกมลพรได้ได้แต่ชาวเน็ตเขารู้สึกว่าพอไม่เห็นหน้าผู้ว่าเนี่ยมันไม่ใจชื้นอ่ะคิดถึงป่ะคิดถึงมันมองแบบโอ้ผู้ว่าอยู่บ้านเฉยๆหรือเปล่าวะน้ำท่วมบ้านฉันผู้ว่ากินอยู่สบายแล้วไม่ดูแลฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะฮะท่านก็โพสต์ลงโซเชียลหน่อยก็นี่อย่างที่ผมได้บอกกับกมลพรกับเคนโดไปแล้วว่าบางครั้งเนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าเข้าใจว่าผู้ว่าเนี่ยทำงานตลอดแล้วไม่ได้พักได้ผ่อนแต่สอบตกเรื่องประชาสัมพันธ์นี่ที่เคนโดพูดเนี่ยถูกเลยต่อไปจะเห็นแต่ว่าผมยืนยันว่าไม่ใช่การสร้างภาพเพราะผมไม่ชอบสร้างภาพแล้วที่สำคัญเนี่ยทำงานเอาไว้จริงๆเนื่องจากว่าวันนี้หลายคนกังวลว่าพายุก็จะเข้าฝนก็จะเยอะน้ำก็จะท่วมไปดูจริงๆเนี่ยปกติแล้วเนี่ยตรงเนี้ยประตูระบายน้ำตรงนี้ขยะจะเยอะมากนี่เก็บกันแบบเก็บกันเยอะเก็บตลอดเวลาป่ะคะท่านเก็บทุกวันมันจะมีเรือแล้วก็ตรงนี้ตรงหน้าตะแกรงตรงนี้เขาเรียกหน้าตะแกรงมันจะมีเครื่องเก็บขึ้นไปแล้วก็จะมีเรือทางที่ก่อนที่จะลอยมาเนี่ยมันจะมีเรือของสำนักการระบายน้ำบ้างสำนักสิ่งแวดล้อมมันก็จะเก็บเรือแม้กระทั่งในแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็เก็บตลอดอยากให้ท่านผู้ว่าพาเดินสักนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ให้ดูจุดต่างๆที่เขาบอกว่าในน้ำมีโซฟาในน้ำมีที่นอนในน้ำมีตู้มีเตียงมีท่อนซุงคือเบอร์นั้นเลยปกติในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแต่ถ้าน้ำมีเทพได้มีทุกอย่างผมยอมรับว่ามีตรงนี้เราก็พยายามเก็บคือเราก็วิงวอนไปตลอดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเรือเก็บทางน้ำแล้วก็มีขยะชิ้นใหญ่แล้วก็มีที่เก็บให้แต่ตรงเนี้ยที่มันลอยมาเนี่ยมันบางครั้งมันไม่ใช่ที่นอนหมอนมุ้งไม่ใช่นะเตียงนอนยังมีเลยเตียงนอนยังมีเลยนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ว่าพาไปดูดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตามมาเลยฮะขออนุญาตหน่อยๆจ้าจ้าโอเคเคนโดกับมนพรท่านผู้ว่าชี้จุดต่างๆให้เราดูกันหน่อยนะฮะว่าแต่ละจุดมันคืออะไรบ้างครับ
คือจริงๆเนี่ยเป็นช่องทางน้ำหลายที่เราจะระบายออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาคือมันก็จะมีน้ำนอกจากน้ำแล้วบางครั้งมันก็จะมีวัสดุแปลกปลอมอย่างเช่นขยะที่นอนหมอนมุ้งอันนี้จะเห็นได้ว่าเรามีเครื่องที่สำหรับเก็บแต่ตอนนี้ก็ดูโล่งๆแล้วนะคะดูไม่คือเก็บทุกวันเก็บทุกวันเก็บทุกวันแล้วมันจะมีเรือลอยเก็บด้วยอย่างเช่นตรงนี้นะครับตรงไอ้นี่คือเครื่องขี้อะไรฮะอันนี้ซุงซุงก็มีกับเขาเดี๋ยวซุงเก็บยักษ์เดี๋ยวขอให้ทีมงานคีบเลยฮะสดๆเลยฮะเก็บมันออกหน่อยเพราะถ้ามันยังอยู่เนี่ยน้ำมันระบายไม่ได้นะมันขวางทางทีนี้มีโอกาสได้คุยกับที่ปรึกษาที่ดูเรื่องสำนักระบายน้ำโดยเฉพาะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเราสามารถลดน้ำลงมากกว่านี้ก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราลดจนแบบเอาไว้รับฝนได้เรือวิ่งไม่ได้คืออย่างนี้นะฮะการขนส่งทางน้ำเนี่ยวันหนึ่งก็คนนั่งเรือเป็นหมื่นคนพอถ้าเราลดระดับน้ำลงไป1เมตรเนี่ยเรือก็ยังวิ่งได้แต่ถ้าลดไป2เมตรเพื่อจะให้น้ำรอรับน้ำฝนเนี่ยเรือต้องหยุดวิ่งทั้งหมดแล้วผู้พี่น้องประชาชนซึ่งสัญจรก็จะมาไม่ได้เลยมาไม่ได้เลยต้องอยู่ร่วมกันมันจะต้องทั้งคนที่กรุงเทพก็ต้องรอรับน้ำคุณผู้ชมดูสิว่าไม่ได้เก็บง่ายนะขยะแต่ละชิ้นที่ใหญ่ๆกว่าจะตักมันขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ง่ายง่ายที่สุดคืออย่าทิ้งลงน้ำถูกดูดิเพราะว่าคนตักเขาลำบากเห็นป่ะตักตั้ง 2-3 รอบมันยังไม่ขึ้นเลยมันปิ้นไปปิ้นมาอยู่เนี่ยเรามีตะกร้าอยู่แล้วคิดดูสิว่าถ้ามันเป็นโซฟาเป็นตู้เป็นเตียงเป็นตู้เย็นอย่างเงี้ยมันจะเก็บขึ้นยังไงอ่ะนะฮะความยากลำบากเกิดขึ้นนะครับนี่ยังใช้เครื่องจักรนะแต่คุณผู้ชมเห็นด้านบนไหมฮะพี่ๆโบกมือหน่อยครับพี่ๆชุดเขียวเนี่ยทำหน้าที่อะไรกันครับดำน้ำดำน้ำลงไปเอากระยะมนุษย์กบดำน้ำนี่เรียนมนุษย์กบมาแล้วเออนี่แต่มันยากจริงเนี่ยมาต้องทำมันเล็กก่อนมันหักแล้วเดี๋ยวต้องตัดทีละท่อนละท่อนตัดทีละท่อนแล้วก็เอาขึ้นมาต่อจากมันพรถอยมาแบบคือปัญหาหลักๆของการระบายน้ำแล้วมันรอการระบายที่เขาพูดกันเนี่ยมันมาจากขยะเป็นส่วนใหญ่เลยใช่ไหมฮะท่านผู้ว่าใช่คือมันก็หลายปัจจัยอย่างเช่นท่อน้ำเราเล็ก เครื่องสูบน้ำเราสูบไม่ทันถ้ามันตกมากๆขยะก็เป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าหลายๆปัจจัยช่วยกันมันก็จะดีถ้าขยะไม่มีในคลองมันก็ดีเนี่ยเรืออย่างเนี้ยนะถ้าเราลดน้ำลงไปเยอะนะก็บนพรนะเคนโดค่ะเรือวิ่งไม่ได้เลยแล้วชาวบ้านก็ลำบากสัญจรไม่ได้เลยจากศรีบุญเรืองจากวัดมหาบุตรที่จะไปตรงผ่านฟ้าไปไม่ได้เลยที่เป็นผู้ว่ามันต้องคิดถึงหลายเรื่องเนาะน้ำก็ต้องระบายเรือก็ต้องวิ่งวันนี้เคลียร์ไหมคุณผู้ชมไอ้คนที่เมากันว่าท่านผู้ว่าไม่ทำงานบ้างไม่ลงพื้นที่บ้างท่านผู้ว่าไม่สั่งการบ้างไม่มีผลงานบ้างเคลียร์ไหมคือท่านผู้ว่าวางแผนทั้งหมดแล้วก็ลงพื้นที่แต่แค่ไม่ได้ถ่ายรูปลงโซเชียลเท่านั้นเองแต่หลังจากนี้ท่านผู้ว่าจะเริ่มถ่ายรูปลงบ้างแล้วโดยเริ่มจากรายการเรานี่แหละรายการแรกที่ท่านผู้ว่ามาออกแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้แบบเต็มๆสุดท้ายครับท่านผู้ว่าเหมือนน้ำมันรอการระบายในใจของท่านผู้ว่าเนี่ยมีอะไรอยากจะระบายกับชาวกทมไหมฮะอยากจะให้ระบายนะระบายกับพี่น้องประชาชนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อน้อยนะจริงๆให้สัมภาษณ์น้อยแต่ผมทำเยอะจะเห็นได้ว่าเนี่ยถ้าอย่างเนี่ยพิธีกรโอ้โหปากจัดทั้งคู่เลยเนี่ยถามเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ได้ทำด้วยมือเนี่ยมันจะตอบไม่ได้เลยจะเห็นได้ว่าผมพูดโดยไม่ต้องมีสคริปต์ไม่ต้องมีเอกสารอ่านถ้าผมไม่ทำจริงเนี่ยผมพูดไม่ได้หรอกผมพูดไม่ได้ถามอะไรมาผมตอบได้หมดผมยืนยันว่าคลองเรามีเท่าไหร่ 1,862 คลองในกรุงเทพคลองเล็กคลองน้อยคลองใหญ่มี101คลองอย่างเงี้ยผมรู้หมดประตูระบายน้ำมีเท่าไหร่เครื่องสูบน้ำมีเท่าไหร่เนี่ยผมคือผมไม่ต้องมีสคริปต์ไม่ต้องมีอะไรให้ดูกับผมก็อยากจะฝากทางคุณเคนโดกับคุณกมลพรไปถึงพี่น้องประชาชนว่าขอให้ท่านสบายใจว่าผมเนี่ยอยู่มา4ปีก็ทำเต็มที่นะครับก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าผมทำทุกอย่างเพื่อพี่น้องประชาชนไม่ได้เพื่อหวังตัวเองไม่ได้หวังอะไรแล้วไม่ได้คิดอย่างอื่นแล้วเขาให้เรามาทำหน้าที่ก็จะทำให้ดีที่สุดท่านให้ขอให้สบายใจได้ว่า
เงินภาษีจากหยาดเหงื่อแรงงานของท่านที่ให้เงินเดือนผมเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวจะสูญเปล่าผมเข้าใจเหงื่อไหลซิกๆเอาเงินมาให้จ่ายเงินเดือนผมแล้วผมไปนิ่งดูดายไม่ดูแลท่านไม่เลิกคิดเลยเลิกคิดผมทำเต็มที่ใช้หนี้แผ่นดินขอบคุณวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่ามากมากจริงๆนะฮะขอบคุณท่านผู้ว่านะครับและขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเนี่ยนายกด่าเลยด่าเรื่อยๆที่ได้ฟังว่ามึงอ่ะนี่เป็นการถามแบบฟาดๆและตอบแบบไฟๆจริงๆหลังจากนี้คุณผู้ชมสบายใจได้เดี๋ยวจะได้เห็นท่านผู้ว่าอยู่ในโซเชียลมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวจะมีรูปใน Twitter ใน Facebook ไม่แน่นะผู้ว่าลง TikTok ด้วยนะไม่แน่ไม่แน่ขอบคุณสำหรับการติดตามทีเด่นช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ